วัสดีค่ะคุณรัชดาค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ยและท่านผู้ฟังค่ะค่ะมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยนำออกมาให้กับประชาชนแบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวขอให้คุณรัชดาแบบลองเล่าให้คุณผู้ฟังแบบละเอียดเลยก็ได้ค่ะอุ้ยให้เวลายาวเลยค่ะบางท่านมีความกังวลใจในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตอนนี้ก็มาอันนี้เป็นดอกเบี้ยนโยบายนะคะที่เวลาธนาคารเขากู้ยืมเงินกันเนี่ยซึ่งปรับขึ้นตรงนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อจนเราควบคุมไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้ต้นทุนการผลิตข้าวของต่างๆมันราคามันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกลไกทั้งนโยบายการเงินแล้วก็กลไกอื่นเข้ามาแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถือว่าน้อยมากนะคะเราปรับให้สอดคล้องกับประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกอะค่ะเขามีการปรับขึ้นกันหมดทีนี้เมื่อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแน่นอนว่าก็จะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งพวกเราไปพึ่งพิงธนาคารเรื่องของธนาคารพาณิชย์กับธนาคารของรัฐอยู่นะคะทีนี้ในส่วนธนาคารของรัฐเช่นกรุงไทยออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามซึ่งทางท่านนายกเนี่ยขอความร่วมมือไปนะคะคือเราขอไม่ใช้คำว่าบังคับนะแต่ว่าขอความร่วมมือไปว่าให้ตรึงราคาระดับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งทุกธนาคารของรัฐเนี่ยก็รับสนองนโยบายตรงนี้ก็คือจะตรึงราคาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คาดว่าน่าจะถึงสิ้นปีนี้นะคะแต่ทีนี้ว่าเมื่อมันปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไปแล้วเงินฝากมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละธนาคารนะคะธนาคารพาณิชย์ด้วยเขาก็จะปรับขึ้นซึ่งอย่างของภาครัฐก็ทยอยประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ขยับขึ้นแล้วนะคะอย่างออมสินเงินฝากประจำ3เดือน6เดือนก็ปรับขึ้น 0.15% ถ้าฝากประจำ12เดือนก็ปรับขึ้น 0.2% นะคะแต่ละที่เขาก็จะมีมาตรการของเขาให้สอดคล้องกับสถานภาพสภาพคล่องแล้วก็กลุ่มลูกค้าค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายเรื่องของดอกเบี้ยนะคะใช่ค่ะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือหลายพื้นที่ที่ประสบได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ขยายมาภาคกลางใช่ค่ะคนที่เดือดร้อนมากก็คือพี่น้องเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นธนาคารของรัฐอีกเช่นกันนะคะเขาต้องรับหน้าที่ในการเข้าไปประคับประคองดูแลลูกค้านะคะให้ผ่านช่วงวิกฤตตรงนี้ไปก็ธนาคารธกส.ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะก็มีนโยบายออกมาแล้วว่าสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุมู่หลานเนี่ยก็สามารถผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน12เดือนนะคะโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับค่ะอ๋อค่ะนะคะแล้วก็ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอันนี้รัฐบาลจ่ายเงินประกันภัยข้าวนาปีให้ทุกปีอยู่แล้วจริงๆแล้วมาตรการของรัฐก็คืออยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรซื้อประกันภัยเพื่อรองรับตัวเองจากผลกระทบจากภัยพิบัติแต่ในช่วงเบื้องต้นเนี่ยเราเรียกว่าซื้อประกันให้นะคะเกษตรกรบางกลุ่มก่อนอย่างเช่นข้าวเนี่ยเพราะพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาชีพหลักของเกษตรเป็นนะคะแล้วเราก็ซื้อแบบขั้นในระดับเทียร์หนึ่งให้เพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะทางภาครัฐเราก็จะจ่ายชดเชยประกันภัยข้าวนาปีให้นะคะค่ะอันนี้เสียหายตรงไหนก็ไปรับจากธกส.ได้ค่ะอันนี้คือภาครัฐเนี่ยดูแลให้เฉพาะตอนนี้คือข้าวใช่ไหมคะเกษตรกรที่ปลูกข้าวสำหรับโครงการประกันภัยนะคะมีข้าวค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบก็
ก็ไปประสานกับธปส.ในพื้นที่ที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวก็ปลูกที่ราบลุ่มเนาะก็เจอน้ำอยู่ทุกปีด้วยนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการที่จะกู้เงินในช่วงเวลานี้เพราะว่าได้ผลกระทบนะคะก็สามารถกู้จากธปส.ได้ค่ะก็สามารถเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแล้วค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉินนะคะก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 0% 6เดือนค่ะแล้วก็เดือนที่7ก็ค่อยปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR คือ 6.5% วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาทอันนี้ก็ไปที่ธปส.เหมือนกันนะคะสอบถามข้อมูลได้ค่ะโอ้ก็มีเรียกได้ว่าออกหลายมาตรการเลยทีเดียวนะคะในการช่วยพี่น้องเกษตรกรนะคะนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการช่วยเหลือได้ข่าวว่าคุณรัชดาก็ลงใต้อยู่บ่อยมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะอ่านข่าวเรื่องเกิดเหตุการณ์เหตุระเบิดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณรัชดาคะสั้นๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะสั้นก็เรื่องแรกท่านนายกก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะขอเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าจะให้การดูแลอย่างเต็มที่ส่วนทางสอบตเองร้านค้าที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นทางสอบตก็จะเข้าไปเยียวยาอย่างร้านสะดวกซื้อนะคะในเรื่องของความมั่นคงอ่ะที่จริงต้องเรียนท่านผู้ฟังว่ารัฐบาลกับกลุ่มผู้เห็นต่างเรามีเวทีการพูดคุยเพื่อสันติสุขสันติภาพกันอยู่นะคะก็เรียกว่ามีการเจรจาอย่าให้เกิดความรุนแรงช่วงเรือบาดอนแล้วก็ขยายระยะเวลาออกมาทีนี้ก็ต้องไปคุยกันนะคะซึ่งทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้วก็คณะผู้พูดคุยเนี่ยก็ได้ติดต่อกับไปทางกลุ่ม BRN นะคะว่าไอ้การวางระเบิดเผาปั๊มน้ำมันอะไรแบบนี้มันคือความรับผิดชอบของใครเพราะโดยปกติเวลามีความรุนแรงเกิดขึ้นก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเนี่ยเขาออกมาแสดงรับผิดชอบใช่ก็คือไม่ได้รับผิดชอบหรอกนะแค่ประกาศตัวให้รู้ว่าฉันเป็นคนทำใช่แต่ว่าจริงๆแล้วก็มีแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปคุยอะค่ะเพราะว่าสถานการณ์กลุ่มต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็มีความซับซ้อนกันอยู่มันก็มีความละเอียดอ่อนก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นมากเพราะว่าไม่อยากถูกหยิบยกไปตีความนะคะแต่ขอพูดในภาพรวมว่าที่จริงสถานการณ์ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาความสงบเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความมั่นใจของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจก็โตจะเห็นได้ว่าอย่างเบตงที่ยะลานี่เขาเรียกว่าเบตงแทบแตกคือนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะใช่ค่ะทั้งจากมาเลเซียด้วยหรือนราธิวาสเนี่ยเราก็กำลังจะพัฒนาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกโลกอีก2แห่งเปิดด่านหรือด่านสะเดาตรงที่สงขลาสตูลทั่วจังหวัดชายแดนนะคะเศรษฐกิจมันโตขึ้นเรื่อยๆดีมาตลอดแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนว่ามันก็บั่นทอนความมั่นใจของการพัฒนานะคะโครงการภาคเอกชนที่อยากจะไปลงอยากไปสร้างโรงงานอะไรเขาก็ต้องมีความกังวลอยู่แล้วมันก็กระเทือนต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่อยู่แล้วนะเพราะว่ามันมาดีๆส่วนคนนอกพื้นที่อย่างพวกเราอะค่ะพอมาเห็นข่าวแบบนี้ที่อยากจะไปเที่ยวก็ชะงักแหละฉันเชื่อว่าอย่างนั้นถูกไหมคะก็เสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมนะคะก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับสถานการณ์ว่าคนพี่น้องไทยพุทธมุสลิมแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเขาทำงานร่วมกันงานพัฒนาอย่างกลมเกลียวแล้วก็อยากเห็นสิ่งดีๆค่ะดิฉันลงไปช่วยงานภาคใต้ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรแล้วก็มีแต่ความรู้สึกดีใจที่ได้ไปเยี่ยมได้ไปพูดคุยกันนะเขาก็ดีใจที่มีคนนอกพื้นที่ลงไปท่องเที่ยวไปศึกษาประวัติและวัฒนธรรมอะค่ะค่ะคืออย่างทางคลื่นเราเนี่ยนะคะ FM 105ก็เห็นมาตลอดนะคะคุณรัชดาก็เห็นจากคุณรัชดานั่นแหละนะคะที่ลงไปทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีที่เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็เห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากเลยก็วางแผนกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าสัก
ทริปหนึ่งเนี่ยจะพาผู้ฟังของเราเนี่ยลงไปเที่ยว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเอ๊ะให้เห็นจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสวยขนาดไหนก็มีการพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ค่ะคุณรัชดาโอ้ดีใจจังเลยที่ได้ยินก็แต่ก็เข้าใจนะพอมันมีสถานการณ์ค่ะคนก็ต้องรู้สึกหวั่นๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเรารับฟังข้อมูลคือแน่นอนอ่ะเหตุการณ์แบบนี้มันสะเทือนใจแล้วมันทำให้ตกใจแต่ว่าในบริบทในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างที่นั่นน่าสนใจแล้วก็อุดมสมบูรณ์มีประวัติศาสตร์ทั้งไทยพุทธมุสลิมอยู่ตรงนั้นและย้อนกลับไปแบบตั้งแต่พุทธศตวรรษที่7นะคะเก่าแก่มากคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบสมัยเป็นฮินดูพราหมณ์พุทธแล้วมาถึงมุสลิมอะค่ะถ้าคนชอบประวัติศาสตร์นะ อยากให้ไปมากเลยแล้วก็ไปไหว้พระไปชิมอาหารของคนในพื้นที่ค่ะน่าไปมากจริงๆคือเท่าที่เห็นก็คืออย่างที่คุณรัชดาเรียนแหละค่ะว่าคุณผู้ฟังคะเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วน่าศึกษามากทีเดียวเพราะว่ามีกิจที่เกี่ยวความเชื่อทางศาสนาเนี่ยอยู่รวมกันหลายศาสนามากใช่ไหมคะคุณรัชดาใช่ค่ะแล้วก็เป็นถ้าอย่างของเราเนี่ยเราจะนึกถึงว่ายุครุ่งเรืองทางการค้าสมัยที่โปรตุเกสมาขายของที่อยุธยาจริงๆแล้วก็ต้องผ่านปลายด้ามขวานะคะในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นถึงความรุ่งเรืองที่มีก่อนอยุธยานิดนึงที่มันเป็นแหล่งอารยธรรมทางการค้าเพราะว่าจากจีนจะไปตะวันออกกลางไปยุโรปก็ต้องผ่านปลายด้ามขวาจากตะวันออกกลางจะไปจีนก็ต้องผ่านตรงนั้นดังนั้นเราจะเห็นวัตถุโบราณเช่นจานชามแบบนี้ค่ะยุคเก่าแก่หลายร้อยปีอยู่ในพื้นที่ขุดไปก็เจอค่ะค่ะโอ้โหนี่ถ้าสมมุติว่าทริปเป็นเรื่องเป็นราวนี่อาจจะต้องไปขอเรียนขอคำปรึกษาคุณรัชดาขอตามไปด้วยขอเชิญเป็นวิทยากรพิเศษยินดีขอตามไปเลยไม่ต้องเชิญค่ะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณรัชดาคะคนละครึ่งเฟส5นิดนึงค่ะกำลังจะลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนที่ใช้ทั่วไปใช่ค่ะก็ไปลงทะเบียนที่พรุ่งนี้นะคะถ้าคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยไม่เคยร่วมโครงการเลย 1-4 ก็เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้บริการมาตลอดแล้วก็เพียงแค่ไปยืนยันสิทธิ์ในเว็บในแอปเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะแล้วก็ขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะพี่อุ้ยอยากโปรโมทเว็บไซต์คลิกดูทำไง .com ค่ะสำหรับคนที่เก็บรูปที่หวัดเสียวไว้นะคะหรือว่าเด็กๆวัยรุ่นลูกหลานของเราในบางทียังไม่ได้แบบว่ายังไม่มีวุฒิภาวะมากค่ะก็มีรูปส่วนตัวอะไรเก็บไว้แล้วเกิดทำมือถือหายหรือว่ามือถือไปขายเปลี่ยนเครื่องแต่ว่าบางทีข้อมูลมันอย่างมันยังอยู่แล้วถูกคนเอาข้อมูลไปเปิดเผยแล้วเราเสียหายจะทำยังไงก็เข้าไปที่ www.cliphluttamngai.com อันนี้ของภาคราชการของตำรวจร่วมกันพัฒนากับสถาบันพระปกเกล้าเขาเป็นนโยบายของท่านนายกค่ะใช้ชื่อภาษาไทยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ cliphluttamngai ใช่ค่ะcom นะคะเอาละถ้าสมมุติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะอย่างถ้าสมมุติว่ามีภาพหลุดมีคลิปหลุดมีอะไรที่เราไม่อยากให้เปิดเผยเนี่ยให้เข้าไปที่นี่ใช่ไหมคะคุณรัชดาใช่ค่ะถ้าเราจะแจ้งความหรืออยากจะขอคำแนะนำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ไปที่คลิปหลุดทำไงเนี่ยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณรัชดาคะสำหรับเวลาในวันนี้ค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ